ครับอันนี้ขีดที่กล่องไม่มีคำว่าเซอร์จิคอลนะใช้ในการแพทย์แต่ว่าเป็นหน้ากากทำไมเหมือนกันเดี๋ยวเรามีตัวอย่างโอเคอันนี้ใช้ในทางการแพทย์ของเราเป็นสายซึ่งใช้ในห้องผ่าตัดเท่านั้นนะครับและความพิเศษของเราอีกอย่างนึงนอกจากเป็นสายแล้วก็คือเราจะมีโฟมนะครับการเรื่องของไทยที่จะขึ้นไปนะครับไม่ให้มีเวลาเราใส่แว่นใส่อะไรในห้องผ่าตัดนะครับจะไม่มีหยิบขึ้นมาอย่างนี้ได้นะอธิบายความพิเศษของตัวนี้ก็คือว่าเราผ่านมาตรฐานนะครับโดยปกติแล้วมาตรฐานจะมี2ระบบที่เรายึดถือก็คืออเมริกากับยุโรปนะครับมี3กล่องให้ได้แกะในกล่องไม่ได้แกะในกล่องในกล่องโทษครับอันนี้107เนี่ยมาแล้วกล่องอันนี้จะคล้ายกับไอเทมเมื่อกี้ที่เราเปิดคล้ายกันนะครับคุณสมบัติเหมือนกันคล้ายกันแค่การใช้งานจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือใช้ทางการแพทย์เหมือนกันนะครับแมทีเรียลเหมือนกันนะครับแต่ลูกค้าเขาแยกออกเป็นคนละไอเทมแค่นั้นเองนะครับตัวแพ็คเพราะว่าตัวแพ็คเกจต่างกันเราของเหมือนกันของเหมือนกันนะครับเราตัวอย่างจากบริษัทนั้นเดี๋ยวปิดก่อนปิดแล้วก็อันนี้เกลียดไปในไทยไม่ขายเลยในไทยก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากที่เราดูงานว่าทางรัฐบาลสองครั้งให้เราเพื่อที่จะส่งในไทยเราก็มีการผลิตแล้วก็ส่งออกตัวนี้เป็นสินค้าชนิดพิเศษของเรานะครับชนิดพิเศษผลิตยากผลิตยากมากนะครับความพิเศษของเขาความพิเศษอย่างแรกที่สังเกตเห็นจะมีเฟสชิลนะครับอันนี้จะเป็นไอชิลไว้กันนะครับไว้กันสำหรับเวลาที่หมอผ่าตัดจะมีเลือดกระเด็นออกมามีน้ำเหลืองกระเด็นออกมานะครับเขาจะไว้กันตรงนี้นะครับอย่างที่สองข้างหลังจะมีโฟมนะครับอันนี้เหมือนกันเอาไว้เวลาหมอผ่าตัดเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มีไอน้ำระเหยขึ้นมาแล้วก็จะทำให้มีไอน้ำทำให้การมองเห็นเวลาผ่าตัดมีปัญหานะครับแล้วก็อย่างที่สามก็คือ4ชั้นนะครับจำนวนชั้นแตกต่างกันแล้วก็ตัวผ้าข้างนอกด้านนอกเนี่ยก็กันน้ำนะครับกันน้ำกันเลือดเวลากระเด็นเข้ามาไม่ให้สามารถเลือดซึมผ่านกระโดนคนใช้งานได้อันนี้คือคุณสมบัติเป็นเด่นของเขานะครับเทมเบอร์แลนด์ก็ส่งของส่งสินค้าออกเป็นประจำนะครับก่อนวิกฤตเรื่องโควิดเนี่ยไทยมันนั้นก็ส่งมาตลอดนะครับก็ผ่านการตรวจสูงก่อนมาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนยิ่งวิกฤตอย่างนี้ทางสูงก่อนเองก็ตรวจเข้มนะครับขอทำความเข้าใจให้สื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข่าวออกไปนะครับว่าการได้สิทธิ์ BYOI คืออะไร BYOI นั้นคือเป็นโรงงานนะครับที่ขออนุมัติบอร์ดการลงทุนนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต
แล้วส่งออกไปเท่านั้นนะครับเท่านั้นอายุวัตถุดิบ1ปีนะครับถ้า1ปีผลิตไม่ส่งไม่ได้ส่งออกเขาจะต้องถูกให้เสียภาษีถามว่าภายใน1ปีต้องการอย่างนักการเนี่ยบอกต้องการจะเสียภาษีได้ไหมได้นะครับก็ขออนุญาตบอร์ดบีไอว่าขอชำระภาษีสูงก่อนขายไม่ได้เลยครับ30วันมาเคลียร์ชำระภาษีถ้าไม่ชำระปรับ4เท่าราคาของมีโทษจำคุกด้วยทั้งหมดบอร์ดทาง BY เป็นผู้ดูแลนะครับสูงก่อนจะดูแลที่ประตูประเทศไทยนำเข้าส่งออกและป้อนข้อมูลให้ BY กำกับซึ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอเรียนว่าการตรวจณวันนี้ที่เราตรวจสินค้าเนี่ยเราไม่ได้กลัวบริษัทที่แจ้งเป็นหน้ากากนะครับสูงก่อนกลัวที่ไม่แจ้งเป็นหน้ากากแจ้งเป็นผ้าเป็นผ้าขนหนูเป็นผ้าม้วนซึ่งทุกวันนี้เราก็ต้องทำงานหนักมากโดยการเอ็กซเรย์เกือบทุกตู้ขาออกนะครับซึ่งเครื่องก็จะต้องพังกันไปข้างหนึ่งแน่ๆถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับแต่ไม่มีทางเลือกไปหนึ่งนั้นที่การบริษัทใดที่สำแดงเป็นหน้ากากอนามัยเนี่ยไม่กลัวทางสูงกว่าไม่กลัวถือว่าโอเคตรวจแต่ว่าจำนวนเกินไหมคุณภาพได้ตามใบอนุญาตเขาไหมเท่านั้นเองนะครับที่ผ่านมาก็มีอยู่หนึ่งรายในเดือนที่แล้วที่ถูกจับเกินจำนวนใบอนุญาตไป 6,000 ชิ้นแต่ไม่ใช่เอามาลั่นนะครับไม่ใช่ก็เกินไป 6,000 ชิ้นไม่เยอะแต่ถือว่าเกินนะครับก็ถูกจับกุมไปดำเนินคดีไปนะครับที่เท่านั้นไม่มีเคสอื่น